มึงถ่ายกูเก็บเยี่ยวหมาไงเอาสวัสดีเก็บฉี่หมาไปเมื่อกี้นี้นี่อะไรวะเนี่ยไม่ได้เมลไทม์นะแต่คืออันนี้คือมาแกะกล่องให้ดูก่อนจังจากร้านพีกันดั้มนะครับผมนะฮะเพียก็สั่งอะไรมานี่อันนี้คือไฟ LED สำหรับ Perfect Gate นะครับผม okay. ก็ซื้อเก็บอีกแล้วครับเป็น 6-7 ชุดแล้วนะครับเพราะว่ารอ Perfect Gate Unicorn ประกอบแล้วก็ต่อเข้าไปเรื่อยๆนะครับนี่มีคนถามมาซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนเฮียก็บอกไปแล้วว่าซื้อที่ไหนก็ลงลิงก์ไว้ให้ยังจะต้องการให้เฮียส่งลิงก์ให้โอ้โหสุดยอดเลย เพื่อคนดูทำได้ yeah. อ้าววันนี้ครับผมมังแกะกล่องตัวนี้ให้ดูดีกว่าเนี่ยอันนี้เป็นการแกะกล่องนะครับเดี๋ยวค่อยมาประกอบรีวิวกันอันนี้คือเจ๋งมาก Marvel Avenger Iron Man Mark 85นะครับผมนี่นี่ตัวนี้นะจากค่าย E Model นะครับผม Yahoo! เท่ไหมดูจากกล่องเท่ป่ะนี่เออเนี่ยเฟี้ยวไปเลยนี่ถ้าดูจากข้างกล่องนี่อันนี้นะมันมีอุปกรณ์อยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ข้อต่อของมันเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเป็นโลมิเนียมเป็นโลหะนะครับผมแล้วก็มีเอฟเฟกต์มาให้นะครับนี่มีเอฟเฟกต์อย่างนี้มีเบสมาด้วยเออเท่ตัวเนี้ยมันเป็นลิมิเต็ดสเกลเนี่ย1:9นะครับผมซึ่งความเท่ของมันจะเป็นยังไงแกะกล่องกันดูดีกว่าครับผมตัวนี้เป็นลิมิเต็ดนะราคา 3,000 กว่าบาทอะไรประมาณนี้นะครับผลิตจำนวนจำกัดเองไม่กี่แบบหลักร้อยอ่ะนะครับผมนี่โอ้โหเฮ้ยลิขสิทธิ์ดูแบบเท่นะพรีเมียมไหมแต่คือว่าตัวนี้มันเป็นพลาสติกโมเดลคือประกอบนะครับผมนี่ประมาณนี้เฮ้ยดูดิเท่ว่ะทำสีมาแล้วนะครับเป็นสีแบบสีเมทัลลิกเลยอ่ะดูดิไอรอนแมนเลยไอรอนแมนเลยนี่ไอรอนแมนเลยนี่ส่วนที่เป็นสีทองเนี่ยนี้เนี่ยโคตรเท่เลยนี่นี่คือออปชั่นพาร์ทก็คือว่าเป็นจอยส่วนข้อต่อของมันอะที่เป็นโลหะดูดิเป็นเงินเลยเห็นไหมเออว่ะเท่ว่ะมีอะไรอีกมีถ่านมาให้โอเคไปถ่านด้วยเอ้ามีไฟด้วยราคานี้เนี่ยโคตรสุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูนี่มือนี่ดูมือแกะดีกว่าว่ามีอะไรมาให้เฮ้ยเอาเรื่องเหมือนกันนะราคาเนี้ยเอาเรื่องเหมือนกันนี่เอฟเฟกต์มีเป็นแผงเอฟเฟกต์มีเป็นแผงนี่มือมีเป็นแผงเอฟเฟกต์มีเป็นถุงนี่มีแถมมาให้กันหายเลยเนี่ยมือไม่รู้อ่ะแอคชั่นนี่เอฟเฟกต์มีอีกนี่สติ๊กเกอร์มีเบสนี่มีฐานเบสมาให้หนักนะน้ำหนักดีหนักเลยนะเนี่ยแล้วมีอะไรอีกสติ๊กเกอร์นี่ LED มีกี่จุด1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยเห็นป่ะเฮ้ยงานเหมือนกับแบบพวก Perfect Gate พวกอะไรอย่างนี้เลยนะนี่ครับผมนี่ Instruction Iron Man นี่สวยนะสวยนะคือเขาใส่ใจรายละเอียดในการทำคู่มือการประกอบเหมือนกันนะเนี่ยรายละเอียดดีเลยเนี่ยโอเคดีเลยเออเนี่ยเฮ้ยเท่ว่ะเนี่ยแล้วเนี่ยแผงเนี่ยนับแผงกันเนี่ย1 2 3นะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24แผงนะเนี่ยดูรายละเอียดของมันดิแยกแผงมาเลยนะครับในถุงเนี่ยของมันเนี่ยแยกแผงออกมาค่อนข้างดีนะฮะเพราะว่าในถุงห่อนึงเนี่ยมันก็จะแยกออกมาเป็นแบบนี้เพราะว่ามันเป็นเนื้อแบบนี้มาเลยเห็นป่ะทำสีมาเลยอ่ะคือเราประกอบเสร็จคือแบบเฮ้ยรายละเอียดหรือว่าความละเอียดเนี่ยไม่ต่างกับพวกไอ้อะไรอ่ะแบบของแพงๆอ่ะนะฮะแต่เนี้ยดูดิดูหน้าอกเนี่ยเฮียแก่หน้าอกให้ดูอันนี้ส่วนนี่ดูดิเนี่ยเห็นป่ะเงามาเลยเงาเลยอ่ะเงาเลยอ่ะไม่ได้พ่นแค่ฝั่งเดียวพ่นสองฝั่งคืองานดีอ่ะงานดีอันนี้นะครับผมเป็นลิมิเต็ดไอเทมนะมีธงมีฐานมีอะไรให้คือราคาอยู่ที่ 3,000 กว่าบาทเฮียต้องบอกก่อนเลยว่าราคานี้ยังไม่ได้ประกอบเฮียก็ว่าคุ้มมีฐานมีไฟข้อต่อโลหะตัวนี้มันเป็นลิมิเต็ดมันก็เลยราคาอยู่ประมาณ 3,000 กว่าบาทนะฮะจำไม่ได้ถ้าใครอยากรู้เนี่ยร้านพีกันดั้มเนี่ยเขานำเข้ามานะฮะแล้วก็จำหน่ายแต่คือว่ามันมีตัวเหมือนกันเลยนะฮะต่างกันนี้คือไงอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาทซึ่งตอนนี้เขากำลังรับพรีออเดอร์อยู่สิ่งที่แตกต่างนะไฟยังมีอยู่แล้วก็สีเนี่ยมันยังมีอยู่สิ่งที่แตกต่างคือไม่ได้เป็นจอยโลหะนะครับผมถ้าเกิดเราไม่ได้เอาไปเล่นแบบฮอตทอยอ่ะผมบอกได้เลยเป็นจอยโลหะมันก็เหมือนกันพาทั่วไปอ่ะแต่ราคาถูกกว่าค่อนข้างเยอะนะฮะ okay. แล้วก็สิ่งที่แตกต่างก็คือมีอันนี้จะไม่มีนะครับจะเป็นพลาสติกธรรมดาไฟยังมีอยู่แล้วก็เอฟเฟกต์บางตัวหายไปแต่ถามว่าโดยรวมตัวเนี่ยความเงาหรือไฟอะไรเงี้ยยังอยู่เหมือนเดิมในราคาที่ถูกกว่านะก็เป็นลิมิเต็ดนะตัวนี้ 3,000 กว่าบาทตัวอีกตัวนึงที่ไม่มีข้อแบบเนี้ย 2,000 กว่าบาทเองแต่ถามว่าโดยรวมแล้วได้เงาๆแบบนี้นะได้รายละเอียดดีๆแบบนี้นะเฮียบอกได้เลยว่าป้ายยากันอีกแล้วเพื่อนเอ๋ยนะเออแน่แผงก็เยอะรายละเอียดก็ดีส่วนที่เป็นเงินดูดิมันไม่ได้เป็นเงินคุณๆแบบบันไดนะมันเป็นแบบเหมือนโลหะเลยนะเหมือนพ่นสีเลยนะเฮ้ยอันนี้จับท่าได้ไหมจับท่าได้ดิมีเบสมีอะไรได้หมดเลยนี่ไงจับท่าได้หมดเลยเนี่ยมีแอคชั่นแบ็คแพ็คอะไรเงี้ยเหมือนกันหมดเลยนะครับผมมีปืนมีไอพ่นมีอะไรเงี้ยข้อต่อเป็นโลหะอันนี้ก็อยู่ที่ 3,000 กว่าบาทแต่ถ้าเกิด 2,000 กว่าบาทเนี่ยมีเหมือนกันยกเว้นแค่ข้อต่อโลหะกับเอฟเฟกต์บางตัวนะฮะแต่ที่เหลือเหมือนกันไฟเฟยเหมือนกันหมดเลยถ้าใครอยากได้นะไปพรีออเดอร์ได้เลยนะเบสก็ยังมีอยู่นะนี่มีแท่นตรงเนี้ยเป็นเหล็กเลยอ่ะเหมือนจะเนี่ยดัดได้ด้วยเออเท่ว่ะถ้าใครอยากได้นะไปถามร้านเขาดูเขากำลังพรีออเดอร์อยู่เฮียว่าตัวนี้เดือดบอกได้เลยเดือดแล้วมันเป็นลิมิเต็ดไอเทมถ้าใครอยากได้ก็ไปลองดูนะจ๊ะอันนี้มาแกะให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวอีก 2-3 วันเฮียค่อยมาประกอบให้ทุกคนได้ดูนะครับผมเพราะว่าตอนนี้คิวเยอะเหลือเกินนะครับถ้าใครสนใจนะร้านพีกันดั้มไปถามเขาได้ครับตัวนี้เด็ดมากแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ถูกกว่าแล้วเหมือนกันไปลองดูกันเลยครับผมวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะกับการแกะกล่องIron Man Mark 85จาก E model ให้ทุกคนได้ดูต่อไปเป็นการประกอบเละรีวิวแต่เฮียบอกไว้เลยว่าเนื้องานโคตรดีนะเดี๋ยวให้ดูรูปที่เขาโฆษณาว่ามันจะเป็นไงไปดูกันเลยแล้ววันนี้ไปแล้วครับผมใครชอบฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะอย่าลืมคอมเมนต์มาว่าอยากให้ประกอบตัวไหนไปแล้วจ้ะบ๊ายบายสวัสดีครับผมบุ้ยสวยไหม